ตอนนี้กำลังไปศูนย์วัฒนธรรมนะครับนี่ครับเดวันรัชดานะครับเราก็ออกทางออกที่3นะครับเดี๋ยวต้องเดินทางเข้าแล้วไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างของมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอกินไปก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังไปศูนย์วัฒนธรรมนะครับคือเห็นเขาบอกว่ามันมีตลาดใหม่เพิ่งเปิดในนั้นนะครับเมื่อก่อนเขามีตลาดนัดอยู่ตรงที่รัชดาเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่ามันมีตลาดใหม่ที่เขารีวิวหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเดวันรัชดานะครับเราก็ออกทางออกที่3นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นเลยทางออกที่3อยู่ฝั่งนู้นนะครับทางโน้นไปเจอมีเซดีเกวันรัชดาสมรอมหนึ่งยี่สิบเกิดโซบาคือตลาดนัดดิวันรัชดานี้มันเพิ่งเปิดใหม่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรพิเศษมากมายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเพราะว่าเมื่อวานไปจอร์ดแฟร์มาแล้วมันก็เหมือนก็คล้ายๆตลาดนัดทั่วๆไปนะครับวันนี้กำลังไปดิวันรัชดานะครับตลาดเพิ่งเปิดใหม่นะครับคือผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทีเบย์เจอมีดังดีเปเชอร์เดมอนดิวันรัชดามีดีเบย์เอ็มเหี่ยวเอ็มปุ๋ยชิมไม่ไอไอไฮเดือดดังดีเชือกสองล้านนี่สักเกี่ยวดีหลายไปจนตลาดนัดจอดแพร์นะครับไม่รู้ว่ามันมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับเดวันรัชดาเนี่ยแหละไงเจอเดมหนังเหมือนเหม่อนะไทยชอไก่เจอคู่หวยเสื้อละเทรนไนมาร์กิตและตลาดนัดรถไฟซ่อมทีมิงบางกว่าไปจุ่มตั้มเครื่องหมายละเอสพลาเนตหนึ่งแล้วก็เดินข้ามตรงที่ตลาดนัดเอ็กซ์ลานีตรงนี้นะครับเอ็กซ์ลานีไม่ใช่ตลาดนั้นเดินข้ามในห้างที่มีชื่อว่าเอ็กซ์ลานีตรงนี้นะครับเดินผ่านตรงนี้เลยเดินข้ามตรงนี้เลยผมยังเดินได้บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมทำงานที่ไทยก็เดินเล่นที่ตลาดนัดรถเพียบ่อยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบปลาหมึกมากติดปลาหมึกมากไม่รู้ว่าคนจะเยอะคนจะแน่นเหมือนตลาดนัดจอดแพรหรือเปล่าเนาะวันนี้กะจะไปซื้อของฝากให้เพื่อนคือตอนเช้าอยากจะไปตลาดจะจุจักอยู่แต่แบบคือผมท้องเสียแล้วป่วยก็นอนอยู่ที่ห้องจนตื่นจนถึงเที่ยงตอนเที่ยงเลยนะครับนี่เห็นไม้ตลาดมันอยู่ตรงนู้นแล้วถึงแล้วนะครับถึงดิวันพัชดาแล้วนะครับอันนี้มันเพิ่งเปิดใหม่นี่ทางเข้ามันจะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องเดินทางเข้าแล้วไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างโอ้ตลาดใหญ่มากไอ้ข้าวเรียนอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ติมที่ติมอันที่ติมมุสสวยดิเห็นว่าสวยปะเดี๋ยวไปหาข้าวเหนียวมะม่วงอยู่นะครับเขาบอกว่าไม่รู้คือผมไม่แน่ใจว่าเดวันรัชดานี่มันเปิดนานกี่เดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมเราตกแต่งมาใหม่เลยเดวันรัชดาอยากซื้อซอยเข้ามาซื้อในร้านนี้เลยนี่น้อง
นอนกำลังไปหาหน้าตาหมอนั่นปั่นผลไม้ปั่นมันเลยนะคะหล่อมากเป็นคนหล่อก็แอบถ่ายนะคะนั่งนั่งเจ้าของกลัวพี่ตีมัวอ๋อจิ้มจุ่มนี่เองนี่ตรงนู้นแต่เยอะนะนี่จิ้มจุ่มนี่เหล่าคือเหล่าเท่าเกี่ยวท้ายนะจิ้มจุ่มนั่นเองนะครับเหมือนตลาดนี้เพิ่งเปิดใหม่คนก็ไม่เยอะเท่าซอสแก่นะครับคนหน้ากากยังรู้จักไม่เยอะเท่าจ๊อดแฉนะครับมีซีฟู้ดตัตเตอรี่ด้วยเหมือนเมื่อวันกินมาแล้วนะครับทะเลทงกุ้งแม่น้ำเผากุ้งอบเกลือเมื่อวันกินมาแล้วนะครับลูกค้าก็อยากเยอะอีกแต่คนไม่แน่นเหมือนที่ตลาดจอดแฝดนะเดี๋ยวเข้าข้างในแล้วนะครับอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะโอ้เดี๋ยวได้ซื้ออันนี้อยากกินอันนี้อยู่เอากล้วยกับข้าวโพดหนึ่งอ่ะอันนี้หนึ่งอ่ะครับครับผมมีกล้วยไก่กับข้าวโพดนะเป็นฝ่ายตัวสิบสี่เป็นไฟแล้วกลับบ้านอันนี้มีอีกชุดหนึ่งทำให้ยังอ่ะนะพร้อมไหมโอนตีนอ่ะโอนกล้วยโอนตีนกับซีดนะมีซีดนะอันนี้เมนูของเขาครับอยากกินอะไรก็ดูตามนี้เลยนะครับราคาติดในป้ายอยู่คือผมจะสั่งข้าวโพดกับกล้วยนะครับลองดูครับมันเป็นแป้งแล้วอะไรอ่ะส่งมาตาบอกพมายเลยนี่นะครับมาแล้วของมาแล้วนะครับเราขอกินไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเก็บขยะมาเทเขากำลังทำอยู่นะครับ
เดี๋ยวขอกินไปก่อนนะครับ